แคมป์ที่สำนักข่าว CNN ยกให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในโลกยิ่งทำให้กรุงเทพมหานครพยายามสร้างจุดแข็งเรื่องความสะอาดปลอดภัยแต่ยังคงไว้ด้วยเสน่ห์เรียบง่ายค่ะวันนี้ถนนเยาวราชถูกกำหนดให้เป็น1ใน2พื้นที่นำร่องเพื่อยกมาตรฐานร้านอาหารริมทางให้ดีขึ้นกว่าเดิมติดตามจากคุณออนซินีอมรโมลีค่ะสารพัดเมนูคาวหวานมีให้เลือกชิมง่ายๆตามร้านข้างทางที่เปิดประชันกันบนถนนสายเยาวราชระยะทางกว่า600เมตรชวนให้นักชิมทั้งไทยและต่างชาติหลั่งไหลมาพิสูจน์ความอร่อยด้วยตัวเองร้านไหนมีจานเด็ดรสโดนใจจนขึ้นกระทู้แนะนำบนโลกออนไลน์ยิ่งจูงใจให้คนตามรอยมาพิสูจน์สังเกตความนิยมง่ายๆจากจำนวนคนที่มารอคิวจนล้นหน้าร้านคนปรุงคนเสิร์ฟทำจนมือเป็นระวิงความเพลิดเพลินกับรสอาหารท่ามกลางบรรยากาศริมถนนเคล้าเสียงรถเสียงคนนั่งเบียดๆกันสักหน่อยเสน่ห์ร้านริมทางเยาวราชยามค่ำคืนที่ทำให้หลายคนติดใจเหมือนอาหารริมทางเขาจะขายกันแบบหลากหลายแต่ละร้านก็รสชาติไม่เหมือนกันแล้วเหมือนแบบมากินแบบอาหารร้อนๆบรรยากาศร้อนๆมันก็สนุกไปอีกแบบอะไรอย่างเงี้ยดูจากเว็บไซต์อะครับดูจากรีวิวว่าร้านไหนมันมีแบบขึ้นชื่อครับอย่างเช่นมาเยาวราชก็อย่างแรกก็ก๋วยจั๊บเผ็ดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขนมปังอะไรก็ราคาถูกแล้วก็มีหลากหลายครับมีให้เลือกเยอะเขาพยายามเลือกร้านที่แบบเขาทำสะอาดที่สุดนะก็เลือกยากความสะอาดของร้านและอาหารรวมทั้งคุณภาพของวัตถุดิบเป็นอย่างแรกที่นักชิมส่วนใหญ่ใช้ตัดสินใจเลือกกินอาหารริมทางและกรุงเทพมหานครนำมาเป็นมาตรฐานยกระดับร้านอาหารริมทางทั้งกวดขันความสะอาดอาหารเครื่องแต่งกายผู้ค้ากำหนดจุดทิ้งและคัดแยกขยะรวมทั้งวางระบบไม่ให้ล้างจานชามทิ้งน้ำลงท่อข้างทางถ้าจะให้ไปเสียอย่างที่หนังสือพิมพ์คอยลงเนี่ยว่าให้ไปเช่าที่ล้างชามอะไรพวกเนี้ยคิดว่าทำไม่ได้นะมันแพงไงที่ยาโคราชนะก็คือว่าอาศัยว่าล้างแล้วอย่าทำสกปรกแล้วก็แอบแอบหน่อยเฉพาะสำหรับที่ร้านนะคะที่อื่นก็ไม่ทราบนะค่ะแม้ระยะแรกของการจัดระเบียบยังต้องใช้เวลาปรับตัวแต่เพื่อมาตรฐานและภาพลักษณ์ร้านริมทางที่ดีขึ้นในระยะยาวก็เป็นสิ่งที่ผู้ค้าย่านเยาวราชยินดีทำก่อนหน้านี้ค่ะคนที่อยากจะเดินทางมาลิ้มลองรสชาติอาหารริมทางที่ถนนเยาวราชนะคะอาจจะต้องแลกกับความไม่สะดวกในการสัญจรค่ะเพราะว่าพื้นที่ทางเท้าอาจจะมีแผงค้านะคะตั้งขวางทำให้ต้องลงมาเดินที่ผิวจราจรหรือว่าลงมานั่งชิมอาหารที่ผิวจราจรซะเองนะคะเสี่ยงกับความไม่สะดวกและก็ความไม่ปลอดภัยค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่กำลังได้รับการแก้ไขนะคะที่จะยกระดับร้านอาหารริมทางให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะแผงค้าริมทางบนถนนเยาวราชย้ายขึ้นมาตั้งเป็นระเบียบบนฟุตบาททั้งหมดส่วนผิวจราจรช่องซ้ายสุดมีกรวยตั้งแบ่งสัดส่วนให้คนได้เดินเลือกซื้ออาหารไร้กังวลเรื่องสิ่งกีดขวางและอันตรายจากรถที่สัญจรทิศทางพัฒนาร้านริมทางดูราบรื่นมากขึ้นเมื่อได้รับความร่วมมือจากผู้ค้าช่วยเดินหน้าร้านเลยวางระบบเราจะให้เบอร์โทรศัพท์กรณีคุณขับรถมาโทรมาล่วงหน้า20นาทีถ้าคุณมาจอดหน้าร้านปุ๊บคุณจะขอรับทันทีเราจะพูดประโยคนึงเลยนะคะวนรถนะคะวนรถนะคะอันนี้ประโยคนี้จะได้ยินจากแม่ค้าที่คนที่เช็คออเดอร์ตลอดเวลาว่าจะทำก็ถูกค่ะอันนี้เราจะต้องตระหนักเองว่าเราควรจะต้องทำเพราะว่าตรงนี้มันเป็นถ้าเกิดคันนึงจอดได้มันก็ติดกันเป็นยาวเหยียดเลยใช่ไหมคะเราจะต้องเห็นใจส่วนรวมนิดนึง It's really really tasty. Really tasty. Yes, a lot of flavors. นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษกลุ่มนี้บอกว่าคุ้มค่ากับการมาลิ้มลองอาหารข้างทางเยาวราชที่รสชาติราคาและความสะอาดไม่ได้ทำให้พวกเขาผิดหวัง I think it would be good to have English names on the food or for example some pictures. ไม่ต่างกับนักท่องเที่ยวคู่นี้จากสาธารณรัฐเช็กที่ชื่นชมในความหลากหลายและความสดใหม่ของอาหารขอแค่การเพิ่มป้ายบอกชื่ออาหารเป็นภาษาอังกฤษและรอยยิ้มจากผู้ค้าบ้างจะยิ่งทำให้อาหารริมทางมีเสน่ห์น่าประทับใจยิ่งขึ้นดีที่สุดของโลกเป็นตำแหน่งที่น่ายินดีแต่การจัดระเบียบแก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่องเป็นสิ่งที่กรุงเทพมหานครต้องเดินหน้าจัดระเบียบร้านริมทางเยาวราชให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เช่นเดียวกับที่ถนนข้าวสารเพื่อเป็นต้นแบบร้านอาหารริมทางไทยที่ยังคงเสน่ห์เรียบง่ายและได้มาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับออนซินีอมรโมลีไทย PBS รายงาน